สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานตานนกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยนะคะอันแรกก็คือว่าเราต้องการที่จะเผยแพร่นะคะพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้านะคะสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในเรื่องของด้านหม่อนไหมนะคะที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะพัฒนาสืบสานนะคะในเรื่องของไหมไทยให้อยู่คงคู่ตลอดไปนะคะในประการที่สองก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะคะในหลวงรัชกาลที่10นะคะแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณของทุกพระองค์นะคะในเรื่องของกิจกรรมด้านหม่อนไหมนะคะในส่วนที่2ก็คือว่าต้องการที่จะเผยแพร่ผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะให้ผู้บริโภคได้รู้จักนะคะซึ่งในงานดังกล่าวเนี่ยเราจะมีผู้ผลิตนะคะจำเครื่องผู้ผลิตผ้าไหมที่ได้รับตานกยูงพระราชทานเนี่ยมาจำหน่ายผ้าไหมในราคายุติธรรมนะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมนะคะให้มีการพัฒนานะคะในเรื่องของกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการผลิตผ้าไหมตานกยูงพระราชทานแล้วก็จะมีการจัดประกวดนะคะประกวดผ้าไหมเส้นไหมนะคะซึ่งตรงนี้เราต้องการจะเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้ทำผลงานดีเด่นให้เป็นที่รู้จักนะคะเพื่อที่จะเกิดการพัฒนาในเรื่องของอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปยังคนรุ่นใหม่ในอนาคตนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราอยากจะส่งเสริมนะคะให้เกิดการตลาดนะคะกับผ้าไหมตานกยูงพระราชทานนะคะซึ่งเราได้ให้ผู้ผลิตนะคะทั้งหมดเนี่ย200กว่ากลุ่มนะคะ200กว่าร้านนะคะได้เข้ามาจำหน่ายได้เกิดการมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลจากผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงนะคะสินค้าของตนเองให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนะคะมาแนะนำให้ผู้บริโภคได้รู้จักนะคะเนื่องจากว่างานนี้เป็นงานตานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยนะคะก็เป็นร้านที่เข้ามาจำหน่ายงานนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาดูนะคะมาชมนะคะอาจจะเป็นมาชมนิทรรศการนะคะก็จะได้ความรู้ในเรื่องต่างๆด้านหม่อนไหมนะคะทั้งในงานวิจัยทั้งในการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งนะคะมาเลือกซื้อผ้าไหมนะคะจากทั่วทุกภาคของประเทศนะคะ200กว่าร้านในงานนี้ซึ่งผ้าที่มาจำหน่ายทั้งหมดนะคะเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพมาตรฐานได้รับตานกยูงพระราชทานทั้ง4ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะมาซื้อนะคะผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของในท้องถิ่นหรือผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมแฟชั่นนะคะได้ท่านจะได้ผ้าไหมที่มีคุณภาพแล้วก็ราคายุติธรรมนะคะนอกจากนี้นะคะท่านยังสามารถที่จะมาชมกิจกรรมบนเวทีนะคะเรามีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับหม่อนไหมบนเวทีนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านให้มานะคะที่พ6ถึง7นะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะในระหว่างวันที่30กรกฎาคมนะคะถึงวันที่4สิงหานะคะเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะคะมาร่วมกันนะคะดูแล้วก็ซื้อผ้าไหมไทยนะคะซึ่งเราจะได้ความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วได้ช่วยส่งเสริมนะคะเกษตรกรให้รักษาภูมิปัญญาในเรื่องของผ้าไหมต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ